แนคชาลีแจงดราม่าการไม่ให้ซีนโฟกัสเบรกน้องอาเธอร์พร้อมเผยอาการงูกัดแนคชาลีแจงดราม่ากันไม่ให้ซีนโฟกัสเบรกน้องอาเธอร์พร้อมเผยอาการงูกัดแนคชาลีแจงดราม่ากันวันที่22พฤศจิกายนณภาคพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนักแสดงหนุ่มแนคชาลีไตรรัตน์ควงหลานชายน้องอาเธอร์มาเดินแบบในงานสยามพารากอนคิดคานิวาล2020โดยภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงการถูกงูกัดพร้อมทั้งแจงดราม่าไม่ให้เกียรติคู่แข่งรวมถึงดราม่ากันกันตถาวรเบรกซีนน้องอาเธอร์บุญของงูที่ไม่ตายแนคชาลีโวถูกน้องเหลือมงับเป้าเฉียดแนคน้อยไปนิดเดียวไม่งั้นกรามแตกสังเวียนเดือดแน่คืนนี้แนคชาลีถึงขั้นลงอักขระทั้งตัวเจมชกยังไงก็ไม่เข้าโฟกัสโพสต์ถึงแนคหลังถูกแฟนหนุ่มชกน่วมเผยเหตุทำไม่ได้ซ้อมเห็นแล้วตกใจเผยสภาพใบหน้าแนคชาลีล่าสุดหลังโดนน็อกอ่วมนายแบบเป็นยังไงบ้างวันนี้อาเธอร์สนุกมากครับถ้าคิดมาจากบ้านใช่ครับมีใครสอนบ้างแนคก็สอนด้วยฝึกด้วยแต่ว่าเขาเป็นคนตลกอยู่แล้วอย่างถ้าโพสต์เขาตลกชอบทำอยู่แล้วมันเลยตลกนั่นแหละเห็นลีลาหลานแล้วเป็นยังไงบ้างแนคโหยิ้มอายแทนเลยผมนี่กวักมือรีบเดินเข้าหน่อยน้องเขารอเดินเต็มเลยรู้สึกว่าหลานรับตัวเองมาเยอะไหมแนคอุ้ยเยอะอยู่นะแต่ว่าวันนี้รู้สึกสนุกเราได้มาดูเด็กเดินแบบเรามานั่งดูครับหัวเราะตื่นเต้นไหมเห็นจากเมื่อวานลงคลิปปาเธอร์ตื่นเต้นครับภูมิใจกับการเป็นนายแบบไหมมีเยอะเลยครับชอบครับอยากเป็นนายแบบไหมอาเธอร์อยากครับแนคบอกให้จ้างเยอะๆหน่อยอาเธอร์จ้างเป็นร้อยล้านทีเลยครับยิ้มมีซัพพอร์ตล้านไหมแนคผมรอครับก็ดีนะจริงๆเดินแบบผมว่าเป็นงานที่ไม่ยากเกินไปด้วยมันน่าจะสนุกด้วยแล้วใช้เวลาไม่นานด้วยผมว่าเด็กๆน่าจะชอบดูมีแววไหมหลานแนคไม่มีนะยิ้มมีอยู่ตลกอยู่จริงๆให้เขาเดินจริงจังน่าจะพอได้อยู่อยากให้คนดูแล้วยิ้มแล้วเขาเป็นสายแบบน่ารักตลกอยู่แล้วด้วยถึงเรื่องงูกัดแนคจริงๆกัดตั้งแต่วันที่30ตุลาคมแล้วปกติก็ไม่เคยกัดเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่เชื่องมากแต่เหมือนก่อนเราทำตัวเองไม่ดีหลายหลายอย่างแล้วยังไปเล่นนู้นเล่นนี่เลยโดนงูกัดโชคดีจริงๆนะที่ไม่โดนตอนนู้นอ่ะผมใจนี่วาบเลยถ้าโดนนะไม่ได้ขึ้นต่อยแน่ๆไปทำในท่าไหนงูถึงฉกเอาแนคปกติผมให้น้องกินน่องไก่เราจะให้เขารัดขาไว้เพื่อให้เขาคิดว่าน่องไก่ยังมีชีวิตแต่ตอนนั้นน่องไก่หลุดมันก็ไม่ตกใจไม่กัดอยู่แล้วแต่วันนั้นฝนมันตกผมเลยลากขามันเข้ามาแต่พอลากขามาปุ๊บน่องไก่มันหลุดงูมันมองหาใหญ่เลยแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละมันเห็นของผมเป็นไก่งวงมันก็งับเข้าไปเลยเราก็เลยรีบหลบโอ้ยโดนขาแผลลึกขนาดไหมแนคมิดเลยของผมมีข้อดีคือผมไม่ตกใจจริงๆถ้างูใหญ่พวกนี้ไปกัดแล้วไปตกใจนะแผลคือแบบเล่นเลยเพราะว่างูมันเที่ยวงงอถ้ามันกัดเข้าไปแล้วเราไปดึงมันจะฉีกหมดเลยของผมนี่พอมันกัดผมก็คิดงูกัดทำไงดีก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายก่อนให้เขาปล่อยเองถ้าไปดึงออกแผลจะเจ็บกว่าเดิมสักพักหนึ่งเขาก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ไก่งวงนะเขาก็เลยปล่อยออกแบบเบาๆเป็นจังหวะที่เคี้ยวมันกัดอยู่เลยเจ็บแนคไม่เจ็บหรอกตอนแรกเรากังวลมันเหมือนแบบโดนหมากัดแล้วจะเป็นไข้แล้วงูน้ำลายมันเยอะมากตอนแรกโดนกัดเสร็จเราก็ยังไปซ้อมมวยปกติเลยนะพอกลางคืนไข้ขึ้นแล้วใครรู้อะผมไปอยู่โรงพยาบาลต้องให้น้ำเกลือเลยก็ไปแพ้วัคซีนยาที่ฉีดด้วยแล้วร่างกายเราไม่ค่อยดีอยู่พอฉีดปุ๊บไข้เลยขึ้นหนักมากใกล้จุดสำคัญมันเสียวขนาดไหนแนค
ไม่เสียวหรอกแค่กลัวว่าถ้าโดนจริงๆมันคงแบบเราพูดตรงๆไม่ได้แบบไข่ฉีกอะหัวเราะถ้าโดนเรานึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันใกล้มากครับโชคดีที่ยังโดนแค่ขาหลายคนแซวว่าเจ็บแต่ก็ยังตลกอยู่นะเป็นคนตลกอยู่แล้วแล้วผมโดนงูกัดบ่อยแต่ก่อนก็โดนตัวเล็กๆกัดก็จะให้มันกัดไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนั้นเราใกล้ขึ้นชกก็แบบไม่กล้าให้มันกัดนานเกินกลัวมันบาดเจ็บเยอะหลายคนกลัวว่าแม้ว่ามันไม่มีพิษแต่น้ำลายมันมีเชื้อแน็กใช่ๆก็คือกัดเสร็จเราไปซ้อมมวยเลยพอกลางคืนเราก็ไปฉีดยาเลยครับฉีดยาสองข้างเลยฉีดปุ๊บไหล่ตกทำไรไม่ได้เลยไข้ขึ้นหนักกว่าเดิมอีกตัวนี้ห้ามอาเธอเล่นไหมแน็กจริงๆน้องก็เล่นนะอาเธอร์ก็เล่นกับงูตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอาเธอร์นั่งบนงูเลยครับแน็กผีหลังงูเลยแต่ว่างูทุกตัวที่เลี้ยงใจดีมากเขาไม่กัดต่อให้คุณทำอะไรเขาก็ไม่กัดแต่ว่าเวลาให้อาหารต้องระวังแต่ความผิดคือตัวผมเองที่ไม่ระวังผมให้อาหารน้องแล้วก็ให้น้องรัดขาไว้ด้วยมันเลยมีสิทธิ์เกิดอันตรายคนอื่นเนี่ยเวลาให้อาหารงูต้องระวังมากแค่นั้นแต่ถ้าเวลาอื่นเล่นยังไงก็ไม่มีทางกัดเลยจริงๆงูตัวนี้สำนึกผิดกับเราหรือยังแน็กไม่ผมมีคลิปอีกจริงๆพอเขากัดเสร็จเขาก็มากินไก่ต่อเลยก็ให้น้องมากินไก่ต่อต้องระวังการให้อาหารนิดนึงแน็กครับผมให้มาเป็นหลายสิบปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันหลายอย่างก่อนที่เราจะทำอะไรมันมาพลาดครับยังมีแผลอยู่ไหมแน็กมีอยู่มันแผลรามแต่ว่าก็จะหายเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงเลย เรื่องนี้มันก็เลยส่งผมให้คนดูคอมเมนต์บอกว่าเหมือนเราไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้แน็กใช่ๆผมอยากบอกว่าที่ทำให้ผมต่อยไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะว่าซี่โครงมันเจ็บมากเจ็บอยู่แล้วด้วยการซ้อมที่แบบดูแลตัวเองไม่ดีแล้วพอมันโดนปุ๊บใจเราอยากสู้ 100% นะวันนั้นที่ผมพูดจริงนะทำให้มันดีสุดแต่ว่าผิดที่หลายคนผิดหวังที่รอดูอยากบอกว่าผมผิดหวังกว่ามากจริงๆมันเป็นกีฬาเดียวเลยที่ผมชอบแล้วผมตั้งใจมากกะจะไปเซอร์ไพรส์บนนู้นแต่ภาพมันไปแบบเราเจ็บจริงเจ็บมากใจจริงๆคือมันยืนไม่ได้แล้วแต่ก็พยายามยืนให้มันครบครับอยากบอกอะไรกับคนดูที่ผิดหวังในตัวเราแน็กวันนั้นขอโทษจริงที่ทำให้ผิดหวังผมเจ็บมากจริงเรามีปัญหาเยอะด้วยหลายจุดเราคิดว่าวันจริงเราจะมีแรงฮึดที่มันจะฝืนใช้ได้แต่พอจริงปุ๊บวันที่เราเจ็บโอ้มันเจ็บจริงๆมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยผมก็ผิดหวังเหมือนกันแล้วอีกอย่างวันนั้นผมลืมดูกติกาไงมันเป็นมวยสากลผมลืมว่าเขาห้ามใช้อันนั้นฟาดห้ามใช้หันหัวเราะฟาดครับผมบอกเลยกีฬาปกติใช่ปะผมถนัดมากถ้าเขาให้ขึ้นไปได้นะพี่เจมตายแล้วจริงหัวเราะมันมีดราม่าพิธีกรไม่สนใจโฟกัสแน็กไม่หรอกคือเราไม่อยากให้ทุกคนคิดมากเกินนะพี่กันเขาน่ารักมากอาเธอร์พี่กันเขาน่ารักครับแน็กจริงๆผมอาเธอร์แล้วก็พี่กันนี่เราสนิทกันอยู่แล้วอย่างดราม่าของผมเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยผมกับน้องเราตลกแล้วเราสนิทกันแล้วด้วยมันเป็นรายการสดมันมีเวลาเคร่งด้วยอาจจะทำให้ใครหลายคนไม่เข้าใจพี่เขาอยากให้เข้าใจจริงๆพี่เขาเป็นคนน่ารักมากครับน้องโดนเบรกไหมปาเธอร์สายหน้าแน็กไม่เครียดต้องบอกว่าเขาไม่ได้เบรกจริงๆเรียกว่าช่วยน้องด้วยถ้าเราดูจริงๆเพราะว่าเขาก็ดูว่ามันอาจจะเล่นมุกซ้ำแต่พี่กันเขาน่ารักมากเพราะว่าผมรู้จักอยู่แล้วอาเธอร์ก็รู้จักอยู่แล้ว
พี่กันเขาเป็นยังไงสำหรับเราอาเธอร์ไม่มีอะไรครับพี่กันเขาน่ารักครับ